คุณบิ๊กเรื่องเล่าที่เราจะคุยกันในวันนี้ฮะเรื่องชื่อว่าอะไรช่างๆนะฮะช่างซ่อมสายหลอนใช่ช่างซ่อมสายหลอนเป็นเรื่องราวที่คุณบิ๊กบอกว่าได้ไปรับฟังจากช่างหลายๆคนในบริษัทนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เคยเป็นผมเป็นวิศวกรนะแล้วก็จะมีน้องที่เป็นเทคนิชเชียนก็คือในช่างนั่นแหละครับทั่วไปนะครับก็จะรับร่วมเรื่องราวมีทั้งเรื่องของผมเองแล้วก็เป็นเรื่องของน้องช่างที่อยู่ในหน้างานด้วยนะครับประกอบรวมกันหน่อยนะครับได้ครับครับแต่เหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่บริษัทเก่าแห่งหนึ่งที่ผมเคยทำงานอยู่นะครับครับครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเรื่องเลยละกันได้ครับได้ครับได้เรื่องนี้เป็นยังไงมาเรามาเริ่มกันเลยก็ได้ครับย้อนไปนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาประมาณ13ปีนะครับในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ที่นี่แหละนะครับทำงานที่บริษัทนี้แหละแล้วก็เป็นวิศวกรนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบเกี่ยวกับซ่อมบำรุงเนี่ยแหละนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนที่ผมดูเนี่ยพอเอิญวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ผมได้แบบก่อนจะไปทำงานช่วงกลางคืนก็ได้นอนเฝ้าห้องที่ตัวเองทาสีเป็นลักษณะทาสีน้ำมันไว้นะครับแล้วก็คือแบบปล่อยทิ้งไว้จนแบบสีแห้งหมดแล้วเราจนกลิ่นสีมันหมดแล้วล่ะเราก็มานอนวันนั้นเราก็มานอนเนี่ยก็โดยที่ไม่รู้นะว่าจริงๆเนี่ยกลิ่นสีมันยังมีการระเหยอยู่แต่ไม่มากนะครับจนเราไม่ได้กินแล้วก็นอนไปตื่นมาตอนเช้าก็รู้สึกว่าแบบทำไมนอนไม่เต็มอิ่มเลยแบบมันมึนมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยใช่ก็เลยรู้สึกมึนๆก็ต้องไปทำงานเนาะแต่เช้าก็รีบไปดูเครื่องแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ระหว่างไปทำงานก็รู้สึกว่าโอ้วันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องเลยคือแบบจะหลับอยู่ตลอดเวลาจะมึนจะล้มอยู่ตลอดเวลาก็เลยแบบขอตัวไปห้องพยาบาลนะครับก็คือคาดการณ์แล้วแหละว่าสงสัยเมื่อคืนโดนสีเข้าไปทำลายสมองแน่เลยคืนก็เลยอ่ะโอเควันนี้ลาขอผู้จัดการลานอนห้องพยาบาลก่อนสักครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็การเหตุการณ์ก็คือผมก็เข้าไปทำเรื่องเรียบร้อยเข้าไปนอนในห้องพยาบาลจังหวะเข้าไปก็คือผมก็นึกถึงว่าไปเจอพยาบาลที่ห้องนะครับครับแล้วก็เราก็เข้าใจว่าโอ้วันนี้เราไม่ไหวเราขอยังไงก็ขอให้ได้แบบได้นอนแบบไม่มีคนนอนเยอะนะเพราะว่าเราก็กลัวคนกลเราก็อยากจะแบบหลับไปเลยอะไรเงี้ยครับสักครึ่งวันครับเหตุการณ์ก็คือเข้าไปในห้องแล้วเราไม่ได้ดูใครเป็นพิเศษนะครับครับมีนึกถึงภาพนะพยาบาลเปิดประตูแกล้งเราก็มองเข้าไปเราก็เดินแก๊กเข้าไปในห้องแล้วก็มองไปเราจะเห็นด้านขวาเนี่ยมีเตียง1มีประมาณ5เตียงนะครับอยู่ชิดผนังเลยด้านซ้ายก็จะมีประมาณเตียงชิดผนังอยู่ประมาณ2เตียงผมก็แบบโหเลือกตำแหน่งก็คือมันก็จะมีแบบม่านเป็นวีดิโอภาพออกมาจะมีม่านกั้นระหว่างเตียงกับเตียงกับเตียงเพื่อแบบป้องกันไม่ให้แบบว่าเหมือนดูกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนอนก็ได้นอนไปเลยครับตอนนี้เราก็ดูแล้วก็จะมีเหมือนมีคนหนึ่งอะอยู่นอนอยู่ข้างๆเตียงผมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรคราวนี้ผมก็โอเคผมก็ประชิดชิดด้านซ้ายด้านซ้ายผนังเลยนะครับชิดด้านชิดขอบเลยล่ะเพื่อที่จะแบบจะต้องไม่ไปชนใครไม่มีกวนอะไรนะก็หรือจังหวะนั้นก็คือนอนแล้วคราวนี้ก็นอนโดยตอนที่เรานอนนะคุณวีคือพยาบาลเขาก็เหมือนกับเอาคนที่นอนข้างๆเราอะออกไปแบบเหมือนประมาณว่าถึงเวลาตื่นแล้วอะไรประมาณนี้ครับครับคือผมไปนอนก็ประมาณ9โมงกว่าจะ10โมงแล้วก็เหมือนกันแล้วเขามานอนแต่เช้าแล้วมั้งก็เหมือนเขาเดินไปพร้อมพยาบาลแรกผมก็แบบโอเคแบบเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าเราสบายแล้วไม่ต้องมีใครมากวนเราก็เลยนอนพอในจังหวะที่เรานอนไปไม่ถึงไม่เรียกว่ายังไม่ทันจะหลับนะคุณวีนึกภาพว่าเรานอน
ในสถานที่ที่เราแบบไม่ชินเนาะเราก็จะผิดเราก็จะบิดตัวไปบิดตัวมาเพื่อแบบเอ๊ะมันนอนไม่หลับจังเลยพอเราเริ่มบิดตัวสักพักนึงครับพี่วีครับเรารู้ตัวว่ามันมีลักษณะคุณวีนึกภาพนะเราเห็นเป็นเหมือนเคยไหนเห็นภาพขาวดำมั้ยครับเป็นหนังขาวดำแต่ว่าเราเห็นภาพขาวดำเริ่มกินมาตั้งแต่ช่วงปลายเท้าภาพขาวดำมันลอยขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนมันกำลังกินเราเป็นขาวดำครับพี่วีครับในภาพออกไหมครับแล้วตอนนั้นน่ะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยยังไงวะทำไมมันมีแบบเป็นภาพขาวดำขึ้นมาวะแล้วเราก็จะเริ่มดิ้นตัวเราก็รู้แบบเฮ้ยเราดิ้นตัวไม่ได้แล้วเราแบบเฮ้ยอะไรวะสุดแขนขวาขาอะไรมันขยับไม่ได้แล้วก็เหลือแต่คอแล้วก็มีตอนนี้เหลือแต่คอแล้วคอก็เริ่มขยับไม่ได้แล้วคราวนี้แขนขาไปคอเริ่มไม่ได้ก็เหลือแต่เปลือกตามองอะครับตอนนี้เปลือกตามันก็ลอยมันก็ไต่หมอกที่เป็นทำให้เป็นภาพขาวดำอะมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะปีก็จะคืบมาเรื่อยๆอะคืบมาถึงเพดานตรงหัวแล้วละแล้วมันกำลังจะเคลือบไปหมดอะคราวนี้เคลือบไปแล้วมันเป็นภาพขาวดำหมดเลยวีครับเราก็แบบเราคงจะมีอาการที่แบบว่าเป็นกับในสมองเราหรือเปล่าเหมือนเราดมสีเยอะใช่เรามึนหรือเปล่าเราคือสติเราบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเรามีปัญหาตรงนี้แล้วเราต้องเรียกพยาบาลแล้วครับผมก็เริ่มแบบอู้เนี่ยคุณวีเขาบอกเราจะพูดว่าพยาบาลคือปากเราอะมันไม่ออกเหมือนปากมันแข็งลงเออใช่มันปากมันพูดไม่ได้มันพูดอู้พอเรารู้ว่าเราทำไปสักประมาณ5-6ครั้งแล้วก็แบบไม่ออกแล้วคือห้องพยาบาลเนี่ยมันเป็นลักษณะคือเป็นการปิดแล้วก็แยกกับในส่วนที่พยาบาลที่เขารับคนที่เขาป่วยมาอีกห้องหนึ่งซึ่งมันก็ห่างมีนึกภาพออกไหมครับเราจะไม่แบบเราจะไม่สามารถที่จะยังไงอะเสียงอู้อู้อย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่จะให้พยาบาลที่อยู่ข้างนอกเข้ามาแน่ๆครับประมาณนี้ครับเราก็เลยคิดว่าอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อดีอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้นอนไม่นอนแล้วตอนนี้ไม่นอนทำยังไงดีว่าจะให้นอนไม่ก็หลับไปเลยถ้าตายก็ตายคือตอนนี้คือคิดว่าถ้าตายก็ต้องตายไปเลยหรือว่าถ้าจะเรียกก็เรียกเลยสิ่งที่มันดีมากคุณวีครับเป็นจังหวะลกจริงๆคือพยาบาลคุณวีพยาบาลเขาพาคุณป่วยอีกคนหนึ่งเข้ามาครับครับเขาเปิดประตูดังรูปผมนี่แบบมาแล้วเสียงสวรรค์ของผมมาแล้วผมก็ครับเขาไม่ได้ยินผมเลยคุณทั้งคนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วทั้งพยาบาลที่เปิดประตูคลื่นขึ้นมาเขาไม่ได้ยินผมเลยไอ้ภาพเงาที่เป็นภาพฉากภาพขาวดำอะครับมันก็ยิ่งมืดขึ้นเรื่อยๆครับคุณบีแล้วพร้อมกับไอ้ตรงปลายเท้าครับพอมันเริ่มมืดมันเหมือนคุณบีนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนหมอกที่มีความเข้มสีที่มันเข้มกว่าพื้นปกติเช่นสมมติเราเป็นภาพจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับคุณวีมันจะเป็นสีเทาแต่มันยังไม่ดำมากนะมันจะเป็นเทาหมดๆเลยลอยขึ้นมาเรื่อยๆเราก็แบบจากที่มันเป็นภาพขาวดำไปแล้วนะเราก็เห็นมันหม่นเข้าไปอีกเราก็แบบเอาแล้วขอแล้วเราก็เปิดพยาบาลเปิดประตูขึ้นมาคลื่นใจเราดีใจเราเนี้ยมันไม่ได้เลยทุกคนปิดประตูพาคนมานอนเราก็อู้แล้วตรงนี้เขาก็ปิดประตูแค่ปิดแล้วเดินออกไปเฉยไอคนนอนก็คือนอนไม่สนใจอะไรแล้วเราก็แบบเราก็เหลือตาดูไม่มองเลยคือมันมีภาพมันดูที่บอกอาการเราเลยใช่ไหมฮะใช่มันเขาไม่สนใจเราเลยอะครับคุณวีแล้วก็ไอ้ผ้านั่นน่ะมันเป็นตัวกันแบบกัน
กันเราอ่ะคุณมีนึกออกมั้ยเค้าเปิดประตูเราเห็นเค้าก็ระหว่างเดินทางเข้ามามันก็จะเริ่มโดนบังสุดท้ายก็โดนไอ้ฉากกั้นน่ะบังครับแล้วพอจะออกเราก็เห็นเค้าออกปึ๊บแล้วก็แบบคือหมดความหวังนะครับตอนนั้นคือหมดความหวังแล้วก็คิดว่าเรียบร้อยแล้วตายแน่นอนแล้วคิดแน่นอนแล้ววันนี้ไปไหนไม่ทันนะครับไอตัวเงามันก็ไม่ได้หยุดนะครับมันก็คืบมันก็คืบขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจะปลายเท้าอ่ะคุณมิ้นแล้วมันมาคราวนี้มันมาตรงหัวนะมันลอยแบบเหมือนคลุมอะครับเหมือนคลุมเราไปถึงหัวนะจังหวะพอมันถึงหัวครับคุณวีมันเป็นผมเอาสิ่งที่ผมเจอนะก็คือมันเป็นอาการเหมือนกับว่าคุณวีโดนเขาเรียกอะไรโดนมืออ่ะมาบีบอ่ะแล้วเลือดมันไม่ไหลอ่ะวีนุภาพออกไหมมาบีบตรงไททอยแล้วเลือดมันไม่ยอมไหลแล้วก็แบบว่าเราก็เริ่มวูบอ่ะครับเริ่มวูบแบบเราก็ต้องสะบัดให้มันออกไปมันทำไมไม่ยอมออกอ่ะครับมันก็เริ่มวูบมันก็แบบคือจะสะบัดมันเหมือนคนเอามือมาบีบอ่ะแล้วกดตรงเส้นเลือดใหญ่เราไว้อ่ะครับแล้วเราก็แบบมึนแบบจะลมหายใจจะหมดแหละแบบมึนหัวแบบต้องปล่อยหัวเราก็พยายามแต่เราตอนนั้นต้องบอกว่าเราเป็นอัมพาตไปเลยก็ได้ครับนะครับก็หลังจากนั้นผมก็คิดเลยว่างั้นเต็มที่เลยคือแบบไหนๆจะตายแล้วก็เอาตรงนั้นเลยคือให้ตายไปเลยผมยอมแล้วครับผมยอมผมสุดทางแล้วผมไปจนสุดถึงเรียกพยาบาลแล้วก็ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ไปสุดทางครับผมก็แบบโอเคตายไปเลยแล้วผมก็พยายามนอนนะครับบีมันก็แบบเหมือนคนเป็นลมอ่ะบุ๊บคือแบบบุ๊บแล้วเหมือนรถตกอ่ะตกจากที่สูงมาบุ๊บแล้วเราขึ้นมาใหม่ตกทีบุ๊บแล้วคราวนี้เราไปเลยเราหลับไปเลยแล้วเรามาอีกครั้งหนึ่งก็คือแบบเหมือนกับเราหล่นลงมาครับปุ๊บทีนึงแล้วก็แบบ10โมงมาอีกทีนึงตอนเที่ยงครึ่งเกือบบ่ายโมงแล้วครับคราวนี้พยาบาลนะครับพยาบาลเขาก็บอกว่าโอ้คุณนอนนานมากเลยเนี่ยฉันไปเคาะประตูหลายครั้งแล้วนี่นะครับให้ตื่นแต่ไม่ยอมตื่นครับผมก็บอกว่าผมคิดในใจดีนะที่ผมต้องไม่ตื่นนะถ้าผมตื่นนะแล้วผมต้องอยู่ในสภาพที่แบบโดนบีบอย่างนั้นน่ะผมยอมตายยอมหลับไปเลยดีกว่าจะตายก็ได้หลับก็ได้ขอให้แบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็มีใจผมบอกพยาบาลครับเมื่อกี้ผมโดนเงาหมอกทับตัวนะครับแล้วพยาบาลบอกไม่มีอะไรหรอกผมก็แบบอ่ะพยาบาลผมก็ถามมาทำงานเมื่อไหร่ครับอ๋อฉันเพิ่งมาเมื่อเดือนที่แล้วอะครับครับผมก็โอ้เขาคงอันนี้คือผมก็เก็บในใจแล้วว่าเดี๋ยวต้องไปได้คุยกับพี่ที่เขาเป็นคนดู HR ครับหรือไม่ก็เป็นคนที่เขาเคยเข้าห้องพยาบาลผมก็เก็บเรื่องนี้ไว้จนถึงเย็นนะครับแล้วก็ไปทำงานช่วงตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับพอห้าโมงเย็นวันนั้นคุณบีผมเข้าใจว่าผมจะเจอแค่คนเดียวคุณมีนึกภาพออกไหมครับครับผมจะเจอแค่คนเดียวเตียงที่ผมนอนผมลืมเล่าไปว่ามันเป็นเตียงที่เป็นลักษณะเหมือนข้างบนมันเป็นยางออกยางเป็นแข็งๆเขียวๆครับเคยเห็นตามโรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วเป็นแบบเตียงเข็นนะแต่มันไม่ได้เป็นแบบเข็นแล้วมันตรงปลายมันไม่ได้เข็นได้แต่ว่าถ้าโรงพยาบาลจะเข็นได้ก็หนึ่งตาออกนะครับนี้มันก็จะชิดๆกันเพื่อมันจะได้แบบหลายเตียงนะครับวันนี้ผมก็เข้าใจว่าผมโดนคนเดียวผมก็เลยไปคุยกับพี่ที่เขาจะนั่งติดรถกับบ้านด้วยแบบเอาเป็นชื่อสมมุติเป็นพี่พีแล้วกันนะครับพี่พีครับพี่พีเนี่ยเมื่อตอนนอนเช้าเนี่ยช่วง10โมงไปนอนเช้าก็จะเป็นลมเนี่ยแล้วก็เจออาการแบบนี้เรื่องว่าเราเรื่องเขาฟังครับครับบอกเดี๋ยวบิ๊กเคยไปฟังอะไรมาก่อนหรือเปล่าบอกว่าไม่เคยเอางั้นเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังระหว่างทางก็เดี๋ยวขับรถไปเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังระหว่างทางคือเพื่อนพี่อ่ะตบเรื่องมานะครับก็คือเพื่อนพี่อ่ะชื่อน้องเอแล้วกันนะครับครับ
พี่พีบอกว่าน้องเอเนี่ยเข้าไปนอนในห้องนี้แล้วลักษณะที่น้องเอเล่าให้พี่ฟังอ่ะเป็นอย่างนี้ผมก็แบบอ่ะมันเป็นยังไงผมก็เริ่มนะผมว่ามันต้องมีทางแล้วที่ผมจะต้องได้รู้แล้วมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมครับผมก็บอกว่าน้องเอไปโดนอะไรครับพี่บอกว่าน้องเอเนี่ยเขาไปนอนอยู่ที่เตียงแต่เขานอนไม่หลับแล้วลักษณะการนอนที่เตียงของเขาก็คือเขาอะคือเป็นหวัดแล้วเขาก็เข้าไปในห้องนั้นเขาก็เห็นนะครับไอ้ตรงฉากผ้าที่กั้นผ้าคือเขาก็เห็นมีคนนะครับนอนอยู่ที่เตียงนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ไปนอนอยู่เตียงข้างหนึ่งนะครับแต่ก็เห็นแบบไม่ชัดเพราะว่าคือคนง่วงอะครับวีก็คือเข้าไปก็แบบงงเงียแล้วว่าก็เจอเตียงก็วิ่งเข้าไปนอนปรีแล้วแล้วพอเข้าไปนอนที่เตียงครับมันมีทำเสียงมันเป็นการมันเป็นเหมือนลักษณะว่าพอเขานอนเข้าไปมันมีคนโยกขาที่เตียงวีคือไม่ยอมนอนเข้าไปที่เตียงแต่คือนั่งบนเตียงแล้วก็เนื่องจากเตียงมันเป็นเหล็กครับมันก็จะดังแง๊ะ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 นะครับคุณมีนึกภาพบอกนะครับแล้วอาการที่นั่งบนเตียงก็คือเขาเริ่มรำคาญเนี่ยคุณบีพอเขาเข้ามานอนแต่ไม่ได้นอนขดโยกอ่ะก็คิดในใจว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นใครเนี่ยคือแบบทำไมลักษณะคือหนีอู้งานใช้คำว่าอู้ก็คือเขาแบบอู้งานมาแล้วก็มานั่งแกว่งขาเล่นนะแง๊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 ะอยู่บนเตียงเขาก็แบบโอ้ยฉันอยากจะรู้หน้าจังอ่ะนึกว่านึกภาพว่าเขาจะต้องเดี๋ยวสักพักเนี่ยเขาจะต้องออกมาขอดูหน้าหน่อยว่าไอ้ที่ไม่อยากไปทำงานแล้วมาแกล้งคนไม่ได้แกล้งหรอกก็คือมานั่งเล่นแต่แกล้งว่าป่วยอะไรเงี้ยเป็นใครเขาก็เลยแบบขอซะหน่อยเถอะก็เลยลุกจากที่นอนอยู่นะครับที่เตียงครับเนื่องจากโกรธระดับนึงแหละก็ลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็เดินคราวนี้ปรีมองด้านซ้ายเลยเพราะมันจะมีคือมีนึกภาพออกไหมครับปีที่ผมบอกว่ามันจะมีที่กั้นที่มันเป็นเป็นผ้าถ้าเป็นม่านนะครับผ้าม่านกั้นแบบลูกได้ครับใช่เขาก็ไม่จับม่านหรอกแต่เขาว่าขอเดินออกมาทำเป็นจะไปเข้าห้องน้ำขอดูหน้าหน่อยว่าเป็นใครเนาะก็ระหว่างเดินออกมาคุณวีเขาเห็นตอนแรกเนาะตอนที่เขาอยู่ที่เตียงก่อนจะลุกขึ้นมาเขาเห็นเป็นเหมือนขาพนักงานครับแล้วก็เป็นชุดพนักงานคือกางเกงจะเป็นกางเกงน้ำเงินแล้วก็รองเท้าป้องกันเป็นตัวเซฟตี้หัวแข็งๆไม่เซฟตี้ครับเป็นรองเท้าแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นแบบถ้าคนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นเขาก็เห็นว่าโอ้ทั้งรองเท้ากางเกงนี่คือพนักงานแน่นอนพนักงานประกอบแน่นอนต้องดูแน่นอนเนี่ยระหว่างที่เดินออกมาละตรงที่กั้นออกมาเขาเหลียวหัวเข้าไปดูนิดนึงเพราะจะได้ไม่เป็นที่สังเกตนึกออกไหมเขาก็จะเดินทางไปหน่อยแล้วก็เหลียวหัวมาดูไม่เหลือไม่มีใครอยู่บนเตียงเลยอ่ะเฮ้ยแล้วในห้องที่ประเด็นที่สำคัญคือฝั่งซ้ายห้าเตียงข้างซ้ายอ่ะมันจะเหลือสี่เตียงถูกไหมไม่มีใครมันไม่มีใครมีเขาคนเดียวมีเขาคนเดียวครับแล้วที่เห็นตอนเข้าไปอ่ะก็คือเขาเห็นว่าเป็นเหมือนคนเอาผ้าห่มมาทับไว้อ่ะเออจริงมันเป็นหมอนน่ะครับมันเป็นหมอนแล้วอาการก็คือเขาอ่ะจากที่โกรธอ่ะคุณมีอารมณ์มันเปลี่ยนทันทีอ่ะคือแบบกูจะโกรธใครวะจะโกรธใครอ่ะเป็นผมมันไม่มีใครเป็นผมคือตอนนี้คือไม่นอนตรงนั้นแล้วนะต่อให้สภาพไม่มีผมก็ไม่อยู่แล้วนะคือเขาง่วงมากแต่ว่าอาการที่ไม่เจอใครเลยแล้วตัวเองง่วงแบบต้องนอนอ่ะก็เดินออกมาแบบต้องพึ่งพยาบาลโดยแท้เลยนะครับว่าฉันเป็นแบบนี้คือเขาจะขอพักเขาก็ไปนั่งแต่ก็คือไม่เข้าห้องนี้แล้วนะมีเขาก็เข้าไปนั่งข้างพยาบาลนะครับแล้วก็หลับข้างพยาบาลแต่คือเขาไม่ได้เข้ามาในห้องนี้แต่ก็ยังกล้านะครับถ้าเป็นในมุมผมเขาก็ยังกล้าที่จะแบบมานั่งอยู่ตรงนั้นนะ
็นผมไม่ได้เลยแล้วคราวนี้ผมก็ถามเขาต่อดีจากที่พี่เล่าว่าน้องเอไปเจอแบบมาครับน้องเอก็บอกว่าแล้วพี่ก็ถามผมว่าแล้วบิ๊กล่ะพี่เล่าให้พี่ฟังบิ๊กไปนอนเตียงไหนบิ๊กก็บอกว่าพี่เชื่อไหมผมว่านอนติดผนังฝั่งซ้ายเลยอะครับแล้วก็มีที่กั้นอยู่บอกเอ้าเตียงเดียวกันเลยบิ๊กเตียงเดียวกันเลยเพราะว่าคือทุกคนก็อยากจะนอนแบบไม่มีใครกวนนึกออกครับเวลาแบบเขาก็เลือกเหมือนกันเลยคือไม่นอนชิดผนังเลยผมก็แบบอ้าวเตียงนี้เลยแหละครับผมก็โอเคครับอันนี้คือสิ่งที่คุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นก็คือมันมีเรื่องที่ไปถามกันเหมือนกันครับว่าจากอันนี้คือผมใช้คำว่าผมได้ข้อมูลมาผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่มันก็เป็นปากต่อปากแล้วก็เล่ากันมานะครับก็คือจาก HR ครับที่ไปคุยกันมันมีเจ้าหน้าที่ที่ทำลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่จปนะครับเจ้าหน้าที่รักษาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำบริษัทในพื้นที่หนึ่งเขาก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเกี่ยวกับป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยครับครับเขาก็แจ้งว่าในห้องพยาบาลเนี้ยนะครับในช่วงเหตุนั้นประมาณปีหนึ่งมีเหมือนน้องที่เป็นเพลเตอร์แล้วก็ลักษณะเขาน่าจะเป็นเหมือนแท้องลูกมาครับมีแล้วก็ระหว่างทำงานก็ไม่ได้ดูแลตัวเองก็คือจริงๆติงท้องอ่ะแต่เขาไม่ได้บอกใครครับแล้วก็ตัวเองก็เหมือนแบบมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าก็ไปทำงานนะครับแล้วน่าจะเกิดอะไรสักอย่างทำให้เขาแบบเหมือนตกเลือดอ่ะนะครับตกเลือดแล้วก็วิ่งเข้าไปก็คือเขาก็พากันเข้าไปในห้องพยาบาลนะครับพยาบาลระหว่างที่ทำการแบบห้ามเลือดนะครับก็คือมีก็เรียกรถพยาบาลนะอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนประมาณว่าน้องน่าจะแบบไม่มั่นใจนะว่าดับตรงนั้นหรือเปล่าคิดไปตรงนั้นเลยหรือเปล่าแล้วแต่ก็คือโดยปกติเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ให้มีการเสียชีวิตในโรงงานอยู่แล้วถูกต้องไหมครับครับก็จะให้ขึ้นรถพยาบาลไปแล้วก็ไปแจ้งว่าระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยคืออันนี้ต้องแจ้งว่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าจะมีก็มีเหตุการณ์นะครับซึ่งกางเกงนะครับรองเท้าเป็นตัวเดียวกันถ้าข้อมูลนี้จริงนะครับก็จะเป็นกางเกงกับรองเท้าที่เป็นตัวนี้แหละนะครับครับแล้วก็น้องก็น่าจะเสียไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พยายามหาข้อมูลได้และสำหรับตนครับจากนั้นนะครับมีอีกนิดนึงครับระหว่างที่เขาขนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องคนนั้นเองขึ้นรถน่ะมันก็ต้องยิ้มมันจะต้องไปหยิบเขาเรียกอะไรครับหยิบพวกกระเป๋าพวกเสื้อพวกกระเป๋าพวกเสื้อของเขาอะไรเงี้ยครับครับก็ยังไม่ได้มาออกจากล็อกเกอร์คุณมีตอนเช้าเขาจะต้องเอาของมาเก็บใช่ไหมครับครับแล้วก็ของเขายังอยู่ล็อกเกอร์อยู่ครับแล้วไม่มีใครไปเอาออกจากล็อกเกอร์จนเหมือนกับว่าพนักงานน่ะที่เป็น HR เขาก็ไปเปิดรีล็อกเกอร์ครับครับแล้วก็เจอลักษณะว่าคือเขาก็มาเก็บของตอนเช้าก็จะเห็นผู้หญิงอ่ะแบบร้องไห้แล้วก็ยืนอยู่ระหว่างล็อกเกอร์แล้วก็บางทีไปนั่งอยู่บนล็อกเกอร์มีนั่งล็อกเกอร์มันเป็นแถบใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็ท้องอยู่อ่ะแล้วก็ร้องไห้อ่ะครับแล้วคนเขาไปเห็นตอนเช้าเขาจะมาแต่เช้ากันเนาะแล้วล็อกเกอร์จะเป็นแถบทางแถบว่าก็คือเขาก็เห็นสุดท้ายอ่ะก็คือของเขาไม่ได้เอาออกมานี่ครับต้องไปเอาของออกมาแล้วก็หายไปเพราะไม่มีใครสนใจไงนึกออกคือเข้าใจไปแล้วของเขามันยังอยู่ในล็อกเกอร์เขาก็เลยยังมีห่วงตรงนั้น
ใช่อันนี้เรื่องหนึ่งที่ต่อมาครับอันนี้คือในช่วงประมาณ10ปีครับแต่ผมย้ายงานเนาะแล้วก็กลับมาที่ทำงานนี้ใหม่เหมือนเดิมครับนะครับในเป็นมาช่วงประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้ต่อเนื่องจาก6ปีที่แล้วมาผมก็ย้ายมาทำส่วนหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากห้องพยาบาลนะครับผมใช้คำว่าอยู่ในตลาดนะครับก็เป็นส่วนที่แบบการผลิตนั่นแหละคือไอ้ลูกน้องนะครับลูกน้องผมเนี่ยก็จะไปมาแต่เช้าในช่วงนั้นก็จะมีตัววิศวกรเองก็คือมีผมนะครับแล้วก็มีเทคนิคเชียนอยู่อีกประมาณ2ท่านนะครับที่จะมาแบบเหมือนทำการสตาร์ทอัพเครื่องหรือการแบบการวอร์มเครื่องก่อนที่จะรันจริงอันนี้ก็เลยมีประเด็นว่าน้องเข้ามาตอนเช้าแล้วเห็นว่านะครับมีบุคคลที่เป็นผู้ชายนะครับคือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ครับดีบุคคลผู้ชายใส่ชุดเหมือนชุดพรามสีขาวนะครับเดินอยู่ในลายคราวนี้ตีห้าคุณบีมันไม่มีใครอยู่แล้วคือเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านการกรองโดยมีรปภ.เข้ามาเป็นชั้นเข้ามาซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วมันไม่มีทางเลยที่จะมีบุคคลใดภายนอกที่จะเข้ามาในพื้นที่นี้ได้เลยเพราะว่าพื้นที่นี้มันเป็นที่เก็บในส่วนของลายผลิตของตัวเครื่องโปรดักที่ราคาค่อนข้างสูงมากๆนะครับครับคราวนี้ตัวผมเองกับน้องที่เข้ามาหน้าลายเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับบีก็คือน้องพอเข้ามาสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะลายมันจะยังนะครับเราจะมีสเตชันในการประกอบงานนะครับเราก็จะทำหน้าที่ไปเปิดตัวคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะต้องก้มไปแล้วก็ไปเปิดเครื่อง CPU ข้างล่างพร้อมกับตัวที่เป็นเครื่อง power supply มันนะครับครับซึ่งอย่างอัพฟาร์มจะดังปี๊บก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเคยเห็นมันก็จะมีที่เก็บไฟก็จะเปิดก็จะตี๊ดแล้วก็จะดังวูดคือเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะดังไปด้วยอันนี้น้องก็จะไล่เปิดตี๊ดปูดตี๊ดปูดตี๊ดปูดไปเรื่อยๆมันก็จะดังแบบไปเรื่อยๆช่างอีกท่านหนึ่งก็จะไปทำภายลายนิดนึงเข้านะครับมันเราจะมาประสานกันอีกครั้งก็คือเมื่อใกล้จะถึงครบหมดแล้วนะครับจะท้ายเข้ามาหัวออกมานะครับอันนี้น้องที่อยู่ภายลายมันจะไฟมันจะไม่ค่อยนะครับมีคือเราถ้าอยู่ตรงทางเดินแรกๆจะมีไฟติดใช่ไหมครับน้องต้องไปเปิดไฟที่ท้ายลายใช่ไหมครับว่าจะเปิดตรงปลายลายเขาก็จะเห็นไฟแบบเปิดไม่ทั่วนะครับนึกภาพบุคคลเดินเปิดทีละอันก็จะไม่ทั่วเนาะเขาก็เห็นแบบเอ๊ะใครวะมันเดินตัวเป็นแบบเหมือนผ้าขาวๆนะก็คือก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็จังหวะนั้นก็ก็น้องก็เปิดพอผ่านไปลายหนึ่งครับคุณวีลายที่สองเนี่ยอันนี้คือลายที่ปัญหาละคือพอเขาก้มไปคุณวีพอระหว่างที่เราปิดสวิตช์ข้างล่างใช่ไหมครับมันข้างล่างมันจะเป็นเหมือนวางคอมพิวเตอร์เป็นช่องที่วางคอมพิวเตอร์เราก็จะมองทะลุไปเห็นลายที่เราเปิดผ่านมาได้คือลายหนึ่งใช่ไหมครับคุณวีคือเขาเห็นว่าเป็นเท้าเดินเดินแบบเดินช้าๆตึกเดินผ่านคือมองจากตรงช่องที่เปิดอ่ะมันเห็นเลยว่ามีคนเดินน้องก็แบบอ้าวใครวะเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับน้องหลังน้องเปิดอ่ะเข้ามาได้ยังไงหรือก็ลุกนะไม่มีใครเลยครับคือถ้าลุกมาต้องเห็นเลยนึกออกไหมครับมันเป็นเหมือนโต๊ะเรามีโต๊ะคอมพิวเตอร์มีจอใช่ไหมครับ มีชั้นอยู่นิดหน่อยข้างล่างก็ปุ่งลงเราเห็นขาเราลุกขึ้นมาเราก็ต้องมองทันว่าตรงนั้นมีคนโผล่ขึ้นมาปุ๊บไม่มีใครอันนี้งานงอกผมละเพราะว่าผมคุมน้องสองคนครับมันก็ไม่ยอมทำงานแล้วครับบีก็เดินมาเลยพี่เขาเดินผ่านแต่เขาไม่มีตัวพี่เฮ้ยแบบอะไรวะเออเดินผ่านไม่มีตัวคืออะไรวะเออเขาเห็นแต่ขาเดินนะพี่มาแต่ขาเลยหรอเฮ้ยแต่ขาครับเฮ้ยแต่ขาเดินคือมองเขาแล้วมันมีเรื่องมากเป็นเชลนะเชลอ่ะมันจะวางของอะไรครับ
จออยู่ข้างบนแล้วก็จะมีเครื่องวางอีกชั้นหนึ่งข้างบนนะครับจอมันก็จะเป็นช่อง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 ที่มันจะไม่ได้แบบคือมันก็จะเป็นจอแต่ละเครื่องแต่ละสเตชันผ่านไปมันก็จะมองทะลุซีทูได้ข้างหลังข้างล่างก็จะซีทูได้ก็คือน้องมันยังเห็นขาอยู่เนี่ยมีกดปุ๊บเห็นขาอยู่เนี่ยแล้วก็เงยขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไม่เห็นใครก็เลยลุกตัวขึ้นมาไม่มีมองไปข้างล่างเห็นขาอยู่เดินไปถึงนู่นอ่ะเห็นไปถึงปลายลายน่ะแต่ข้างบนไม่มีอ่ะฮัลโหลครับครับได้ยินไหมครับพี่นกครับครับคราวนี้พอไปจนถึงท้ายลายแล้วครับผมก็เลยบอกไปว่าถ้าไม่ทำนะเดี๋ยวพี่จะไปนั่งด้วยแต่ถ้าไม่ทำไม่ได้ต้องทำเพราะเราจะทำเครื่องก็ไม่ทันแล้วเดี๋ยวโอเปอเรชั่นเขาจะมาแล้วพนักงานจะมามันจะไม่ทันแล้วนะนี่แบบผมกลัวพี่ไม่ผมไม่เอาหรอกแล้วให้ผมไปอ่ะคนนี้ครับบอกพี่ไปทำนู่นเองผมไปทำท้ายลายกับลุงคนก็มีเทคอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังผมก็ต้องไปเปิดเครื่องแทนเนาะผมก็แบบตอนนั้นคือผมก็เอาพูดง่ายๆคือครั้งที่แล้วตอนที่ผมอยู่เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เจอรอบที่เราลุงบีสามารถตัดต้นเรื่องผมก็คิดว่าแบบโอ้แล้วผมจะไม่ต้องมาเจออย่างนี้อีกเนี่ยแต่ผมไม่แล้วก็โชคดีไปผมไม่เจอนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เจอในปัจจุบันที่จะเล่าให้ฟังมีเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องลวงช่างครับที่เขาเอามาเล่าให้ฟังอันนี้คือเรื่องของตั้งแต่ในอดีตเคยมีน้องคนหนึ่งที่เขาท้องตั้งท้องอยู่แล้วเขาเสียชีวิตไปถูกไหมน้องเขาสูบขีดไปใช่ผมต้องระวังเรื่องคำพูดหน่อยแล้วเพราะว่าพูดกับติ๊กต็อกด้วยทีเนี้ยกลับกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยไปเจอน้องคนนี้ในห้องพยาบาลของโรงงานแห่งนี้ถูกไหมเป็นโรงงานไหมฮะไม่ได้เจอเป็นเขาเรียกว่าผมไม่ได้เจอเป็นคนตัวผมเองนะแต่น้องคนคนชื่อน้องเอครับครับเป็นคนเจออันนี้เป็นอันเนี้ยแล้วมันมาเบิกรวมเป็นจุดนัดพบคือตีอย่างที่อยู่ชิดประตูครับเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับมันน่ากลัวไอ้ช็อตตรงที่น้องเขามานั่งอยู่บนหลังล็อกเกอร์ทั้งที่แบบอุ้มท้องอ่ะจนมีคนน่ะมาเอะใจว่าเฮ้ยของที่อยู่ในล็อกเกอร์ของน้องเขายังไม่ได้ถูกเคลียร์ไปหรือเปล่าเขามีของสำคัญในนั้นหรือเปล่าก็เลยได้มีการน่ะไปเคลียร์ล็อกเกอร์ตู้นั้นของเขาหลังจากที่เริ่มมีคนพบเห็นเขาทีๆถูกไหมใช่ครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าล็อกเกอร์โดยปกติจะไม่ค่อยมีใครเข้าหรอกครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เก็บทรัพย์สินก็เวลาเราเดินเข้าไปเราก็จะระมัดระวังเนาะจะไม่เดินเข้าไปผิดช่องครับซึ่งเราก็จะต้องมองอยู่แล้วครับว่าคนอยู่ในนั้นหรือเปล่าอยู่ตรงแถวนั้นหรือเปล่าเราก็จะไม่เดินแต่จะไม่ค่อยเดินผ่านเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบทรัพย์สินเขาเนาะนะครับพื้นเหมือนพื้นที่คนเยอะเหมือนกันแหละใช่ใช่เพราะคนนี้ที่ไปเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงร้องไห้ยามอ่ะพูดง่ายยามยามเห็นยามก็มาเรียกก็เจอคนที่ขนคือเวลาไปเอาของขากลับบ้านเนี่ยครับครับก็เจอกันอย่างเงี้ยก็จะเจอกันบ่อยเรื่อยๆก็ไม่รู้สาเหตุสุดท้ายก็มารู้สาเหตุตรงนี้ว่าอ๋อเป็นอันนี้น่าจะมาจากจุดนี้นะฮะแล้วก็มีการพบเจออีกในช่วงที่คุณบิ๊กบอกว่าเร็วๆนี้หรือว่าในช่วงของปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนได้พบเจออีกปีที่ผ่านนะใช่แล้วอันเนี้ยคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่าเป็นแบบเป็นเซชุนพราหมณ์แล้วผมลืมเล่าไปอีกนิดนึงคือตรงนั้นนะครับมีตรงลายนะเขามีการรีโนเวทไปเนาะมันจะมีทางเข้าที่เวลาสมมติเราประกอบเครื่องจนเสร็จแล้วครับเราก็มันก็จะราคาสูงเนาะก็จะมีเป็นห้องเก็บครับห้องเก็บเป็นแบบเป็นลางเก็บอุปกรณ์พวกนี้ไว้เป็นโปรดักต์พวกนี้ไว้เขาจะมียามเฝ้าครับเป็นยามผู้หญิงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันก็คือเขาว่าเห็นคือคนที่เข้ามาทำงานตอนเช้าแล้วยามผู้หญิงคนนี้เขานอนคือจริงๆเขาก็ต้องไม่นอนนะแต่ก็คือเขาก็นั่งเสร็จแล้วเขาก็แบบเผลอหลับอ่ะนะครับเขาก็เห็นเป็นเสื้อขาวกางเกงหรือขาเนี่ยครับเดินโดยที่แบบมันไม่มีใครแล้วอะมีแล้วเขาเห็นเดินอะแล้วเขาก็เข
ขาก็นอนไม่ได้ทุกทีครับแต่เขาก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทำไมเขาถึงนอนเพราะว่าเขาไปก็ไม่ได้ไปก็จะโดนหัวหน้าเอ็ดแต่ถ้าไม่หลับไปซะเลยก็จะเจอคนนี้เดินนะครับครับเดินรอบบริเวณแล้วที่สำคัญก็คือไอ้เดินรอบบริเวณไม่เท่าไหร่ไอ้ลูกน้องผมอะมันไปทำอย่างนี้ครับคุณบีคือมันไปทำงานตอนเช้าแล้วมันต้องไปเปิดเครื่องอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าพนักงานมาแล้วครับพี่วุฒิพอมันเปิดเครื่องก็นั่งวีดวีดวีดขึ้นถึงลงเขาก็เลยเป็นพนักเดี๋ยวพี่วุฒิแล้วนะตอนแรกเขาวิ่งออกไปนอกก่อนแป๊บนึงรู้สาเหตุมากอ๋อเขาเจอมาก่อนเนี่ยครับคุณวีพี่วุฒิแป๊บนึงเอ้ยไม่ใช่เนี่ยพี่บิ๊กแป๊บนึงเมื่อกี้เนี่ยตอนพี่บิ๊กเล่าว่ามีพนักงานเนี่ยไปเปิดเครื่องเสียงอยู่ดีมันหายเฟดหายไปแล้วก็เป็นเหมือนเสียงที่มันเบาไปแล้วก็ค่อยกลับมาเมื่อตะกี้นี่เองฮะเมื่อกี้พี่เล่าว่าเหมือนมีพนักงานไปเปิดเครื่องไว้ยังไงนะพี่ก็เปิดเครื่องแล้วคนยามผู้หญิงคนนี้ครับเขานอนแล้วเขาตื่นมาแล้วเขาเห็นสีขาวครับแต่เป็นแบบประมาณครึ่งตัวไงครับก็กรีดเลยแล้วก็วิ่งออกมาครับครับแนวเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเห็นครึ่งตัวจริงๆเป็นพนักงานของผมเองที่ไปเปิดเครื่องแต่เขาคิดว่าเป็นคนนั้นนะคนเสื้อขาวครับเขาก็เลยกลิ่นมาครับก็เลยไปปอกขวัญเงินเข้าใจผิดเข้าใจผิดเออเป็นเรื่องเข้าใจผิดเออแต่ว่าไอ้เรื่องตอนที่ได้เจอสองดวงวิญญาณนั้นคือไม่ได้เข้าใจผิดนะเออันนั้นคือจังๆอยู่เหมือนกันนะสำหรับดวงวิญญาณที่เขาตั้งท้องแล้วเขาสู่ขีดไปนะฮะและกับอีกดวงนึงที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ว่าเห็นใส่ชุดขาวมาเดินไปเดินมาตามแนวเครื่องตามแนวเชลถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือมาน่ากลัวไงมาไม่มามากับเต็มๆก็ไม่มามาครึ่งตัวอย่างเงี้ยใครเห็นก็กลัวนะก็คงไม่ตั้งใจนะผมมองว่าเขาคงไม่ตั้งใจนะเพราะว่าเขาก็เดินเฉยๆอะไรเงี้ยครับแต่แค่ไม่มีข้างบนเฉยเออว่ะมันตั้งใจไหมไม่ตั้งใจไหมแต่มันมาแค่นั้นมันก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วเออนะฮะน้องมันมองลอดไปข้างล่างด้วยเนี่ยคุณมองไปข้างล่างเขาจะเห็นไงช่วงนี้พี่บิ๊กเป็นไงบ้างฮะสบายดีไหมเราไม่ได้คุยกัน 2-3 เดือนได้ใช่ไหมหรือถึงไหมก็สบายดีครับสบายช่วงนี้งานเยอะครับพี่โอ้เยอะมากครับช่วงนี้เรียกว่าไม่ได้กระดิกตัวเลยงานช่วงนี้ทำงานตกเสร็จเหมือนมันจะเขาเรียกว่าไงเหมือนมันจะต้องแบบเตรียมตัวเข้างานอะไรอย่างคุณบิ๊กเนี่ยทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการใช่ไหมฮะใช่ครับจะมีงานประจำเป็นรูทีนที่ค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควรวันนี้ขอบคุณมากนะจัดเวลามาคุยกับวี